สบายดีตอนเช้าท่านผู้ชมที่เคารพสบายดีท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้าอรุณนั้นใหม่มาพบกันในเช้ามื้อนี้เป็นมื้อแฮม6ค่ําเดือน7พ.ศ. 2564กงกับวันอังคารวันที่1มิถุนายน2021ซึ่งมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่มีความหมายความสําคัญโดยเฉพาะกับแม่นเด็กน้อยในทั่วโลกเว้าเฉพาะกับแม่นเด็กน้อยลาวของพวกเฮาเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลและก็ยังเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเจ้าปกติแล้วถ้าบ่มีการระบาดพยาธิโควิด19นี่ก็จะมีหลากหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กน้อยนั้นได้เข้าร่วมเจ้าบ่จะเป็นกิจกรรมการเล่นเกมการที่ว่าพาครอบครัวไปเที่ยวไปเล่นการแข่งขันอย่างอื่นๆเพื่อแลกเอารางวัลและก็ยังมีกิจกรรมในการปลูกต้นไม้แต่ว่าในปีนี้นี่อาจจะบ่มีเจ้าบ่มีคือปีที่ผ่านมาแม่นแล้วเพราะว่าพวกเราต้องพร้อมใจกันปฏิบัติมาตรการของทางคณะเฉพาะกิจที่วางออกก็คือการบ่ให้มีการจัดตั้งโฮมชุมนุมที่สําคัญก็แม่นให้ทุกคนนั้นเว้นระยะห่างแต่แนวใดก็ตามเนาะในมื้อนี้เป็นวันพิเศษสําหรับเด็กน้อยและก็เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแน่นอนว่าสถาบันครอบครัวแม่นหัวใจหลักพื้นฐานที่ให้ความรักความอบอุ่นการเลี้ยงดูและที่สําคัญต่อมาก็แม่นสถาบันการศึกษาครูอาจารย์ที่ว่าอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนอยู่ใกล้ชิดกับลูกหลานก็ต้องได้เอาใจใส่ในการเบิ่งแย้งดูแลทนุถนอมเลี้ยงให้กลายเป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศชาติเพื่อมาปกป้องรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติของพวกเฮาท่านผู้ชมเจ้านะถึงแม้ว่าปีนี้จะบ่ได้มีกิจกรรมอยู่ทางนอกก็ตามแต่ว่าพวกเฮาก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมในครอบครัวได้ในการปลูกต้นไม้หรือว่าจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กน้อยอันนี้กับเทศให้กับเจ้านั้นได้มีความรู้สึกว่าบ่ได้ขาดหยังไปนะสําหรับปีนี้แม่นแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เคารพก่อนที่จะไปติดตามรายละเอียดของข่าวในมื้อนี้มารายงานสภาพดินฟ้าอากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ซึ่งได้มีการรายงานความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังสืบต่อผัดปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศสมทบกับกระแสลมมรสุมตะวันตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศร้อนหาร้อนอ้าวและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาครวมไปถึงดับค้นหลวงเวียงจันทร์อุณหภูมิอยู่ในระหว่าง27หา37องศาซึ่งอากาศนี้ยังจะสืบต่อฮ้อนเอาอยู่การอยู่การกินทุกคนก็ต้องได้ระมัดระวังท่านผู้ชมที่เคารพเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนที่ได้หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีต่างหน้าให้การนำผักหลัดก็ได้ฝากความหักแพงและความเยี่ยมยามถามข่าวอันอบอุ่นมายังลูกๆหลานๆเด็กน้อยลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศพี่น้องโฮมศาสตร์ที่นับถือและแพงทั้งหลายลูกหลานลาวบรรดาเผ่าที่แพงทั้งหลายในโอกาสวันเด็กน้อยสากลที่1มิถุนายนได้หมุนเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งข้าพเจ้าต่างนาให้การนำภาครัฐขอฝากความรักแพงและความเยี่ยมยามทำข่าวอันอบอุ่นมายังลูกๆหลานๆเด็กน้อยลาวบรรดาเผ่าทุกทนาในทุกประเทศการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในทุกๆปีที่ผ่านมาเมียนปางบุญใหญ่ของเด็กน้อยในทั่วโลกก็คือเด็กน้อยลาวเฮาแต่เป็นน่าเสียดายที่ว่าการเฉลิมฉลองยุคประเทศเฮาในปีนี้เมียนบ่สามารถจัดพิธีฉลองใหญ่และบ่สามารถเต่าโฮมเอาลูกหลานเพื่อแสดงออกถึงความรู้ความสามารถในรายการศิลปะวรรณคดีและการแข่งขันต่างๆที่ติดพันกับขบวนการปลูกต้นไม้แห่งชาติอย่างกว้างขวางใดเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19 อันเป็นวงกว้างอยู่ในหลายบริเวณซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชนเฮาก็คือเด็กน้อยของประเทศเฮาพี่น้องโฮมศาสตร์ที่รักแพงทั้งหลายปัจจุบันนี้ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทางศาสตร์กำลังสุมใส่จัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่9คือปี2021
ถึงปี2025ซึ่งในปัจจุบันก็คือระยะผ่านมาพรรครัฐบาลเฮาแม่นได้เอาใจใส่อย่างเสมอตนเสมอปลายต่อกับเรื่องงานส่งเสริมการปกป้องเด็กการตานสกัดกันในแก้ไขปัญหาการใช้ความหุนแหงต่อเด็กน้อยในโอกาสวันครบรอบ30ปีของสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและวันแถลงการว่าด้วยสิทธิเด็กครบรอบ60ปีพวกเฮาก็ได้มีการสรุปตีราคาคืนมากผลการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาสิทธิเด็กตลอดระยะ30ปีที่ผ่านมาและก็ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเด็กน้อยลาววรรณเผ่าจนฮอดปี2030นอกนั้นการจัดตั้งภาครัฐทุกภาคส่วนแม้นได้ให้ความหมายมั่นในการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยการนำใส่กาลโอกาสพัฒนาท่าแห้งของเด็กน้อยลาวบรรดาเผ่าแต่นี่จนถึงปี2030และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงในโอกาสนี้ข้าพเจ้าตั้งนาให้พรรครัฐบาลขอแสดงความย่องย่อชมเชยและแสดงความขอบอกขอบใจต่อคณะกรรมการแห่งศาสตร์เพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงและคณะกรรมการแห่งศาสตร์เพื่อแม่และเด็กทุกๆคันองค์การจัดตั้งภาครัฐแต่ขั้นศูนย์กลางจนหัวท้องถิ่นองค์การแนวราวสังศาสตร์องค์การจัดตั้งมหาชนองค์การจัดตั้งสากลและทุกๆภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจของรัฐและของเอกชนตลอดหัวพ่อแม่ประชาชนลาวร่วมทั้งเด็กน้อยลาวในทั่วประเทศที่ได้สนับสนุนและประกอบส่วนยังตั้งหน้าเฮ็ดให้เวียกงานแม่และเด็กได้รับการปรับปรุงดีขึ้นและมีผลสำเร็จเป็นกล่าวๆมาบรรณาธิการที่ฮักแพงทั้งหลายเคียงคู่กับผลสำเร็จนั้นพวกเฮายังประเสริฐหนากับสิ่งท้าทายหลายด่านเป็นตนแม่นปัญหาทางด้านโภชนาการสภาวะเด็กน้อยเฮาขาดสารอาหารอัตราเขาเฮียนในภาคการศึกษาก่อนวัยเฮียนและการศึกษาภาคบังคับการนำใช้ซื้อสังคมออนไลน์ของเด็กปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่ยังเป็นภัยคุกคามและจำกัดการพัฒนาเด็กของประเทศเฮานอกจากนั้นความหับหู้และความเข้าใจในสังคมและหีข้องประเพณีของบางท้องถิ่นอยู่ในเขตที่ยังทุกข์ยากและเขตห่างไกลสอกเล็กยังยึดถือทัศนคติแบบงมงายคล้องเดิมและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ช้าซึ่งปัญหาเหล่านี้การจัดตั้งภาครัฐองค์การแนวราวสังสาสองค์การจัดตั้งมหาชนทุกคันตลอดหอดพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าทุกสันคนจะต้องในพร้อมกันห่วมแห้งห่วมใจกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ให้นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเป็นกล่าวๆพี่น้องห่วมสาธิฮักแพงทั้งหลายในโอกาสเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลที่1มิถุนายนนี้ในนามรัฐบาลข้าพเจ้าขอเรียกร้องมายังบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐแนวราวสังสาสองค์การจัดตั้งหาชนหัวหน่วยธุรกิจนับทางภาครัฐภาคเอกชนตลอดหอดประชาชนบรรดาเผ่าและเด็กน้อยลาวในทั่วประเทศจงได้สืบต่อยกสูงความรับผิดชอบของตนต่อการปฏิบัติเรื่องงานแม่และเด็กแก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างในระยะที่ผ่านมาสร้างเงื่อนไขและโอกาสให้ลูกหลานของเราได้รับการพัฒนาและมีอนาคตที่สดใสมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเข้มแข็งของศาสตร์เพื่อสืบต่อภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศศาสตร์ให้หุ่งเฮืองเจริญวัฒนาตามเส้นทางที่ภาคเฮาได้กำหนดไว้อีกประการหนึ่งในระยะนี้เป็นระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตให้ไปตามวิถีชีวิตปกติแบบใหม่เพื่อพร้อมกันป้องกันควบคุมสกัดกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19พร้อมกันนี้พวกเฮา
ก็มีความจำเป็นต้องได้กะเกี่ยมจัดตั้งการเรียนการสอนขึ้นใหม่เพื่อให้ลูกหลานของพวกเราได้สืบต่อหำเรียนข้าพเจ้าจึงขอเหียงห้องมายังกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาผู้อาจารย์และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือโรงเรียนสถาบันการศึกษาสั่นต่างๆตลอดหัวคณะภาคอำนาจการปกครองทุกคันจงได้เอาใจใส่รับประกันความปลอดภัยอยู่ในโรงเรียนและสถานที่การศึกษาทั้งรับประกันคุณภาพของการศึกษาในทุกสั่นเรียนและก้าวสู่การจัดตั้งการสอบเสงให้ท่านตามกำหนดเวลาของการเปิดสอบเรียนใหม่สำหรับการจัดตั้งปลูกต้นไม้แห่งศาสตร์นั้นในทุกประเทศก็ขอให้จัดตั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สอดคล้องของตนซึ่งบ่จำเป็นต้องจัดพิธีแบบหูการดังที่เคยจัดตั้งปฏิบัติที่ผ่านมาสำคัญเหมือนให้ปลูกอย่างมีแผนการปลูกแล้วต้องปกปักรักษาให้เจริญเติบใหญ่ในใดประโยชน์แก่ส่วนรวมในโอกาสสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอเหียงห้องมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนพนักงานทหารตำรวจครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาก็คือทุกภาคส่วนในสังคมจงเอาใจใส่ดำรงชีวิตปกติแบบใหม่ยกสูงสติป้องกันตนเองให้ดีมีความรับผิดชอบสูงต่อตนเองต่อครอบครัวต่อสังคมและต่อประเทศชาติพร้อมกันตื่นตัวปฏิบัติบรรดามาตรการป้องกันพยาธิโควิด-19 ที่ภาครัฐแต่ละขันวางออกอย่างเข้มงวดวันเด็กหน่อยสากลวันที่1มิถุนาปีนี้ขอให้เด็กหน่อยลาวทุกทวนาในขอบเขตทุกประเทศจงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กคำหู้ของพ่อแม่เป็นนักเรียนดีนักเรียนเก่งของครูอาจารย์และเป็นลูกหลานที่ดีของประเทศศาสตร์อันแสนหักของพวกเราขอขอบใจพร้อมใจกันโดยเฉพาะก็แมนทุกๆภาคส่วนมันมีความสำคัญในการนุ่นหนุนให้กับเด็กสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กครับพวกเรามาที่ข่าวของจีนและประเทศอาเซียนได้สวยสุขยู่กันในการดำเนินการร่วมมือในการต้านพยาธิโควิด-19